รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันแอปเปิลครับไม่ใช่สับปะรดนะครับแต่เป็นพายที่เป็นไส้แอปเปิลครับอุ้ยสไตล์แบบฝรั่งแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะน่ากินมากเพราะว่าเราเสิร์ฟเป็นถ้วยเล็กๆแล้วก็มีแบบไอศกรีมด้วยผัดให้โดนความร้อนจากนั้นจะเริ่มปรุงรสค่ะแล้วหั่นเต๋าเล็กๆอย่างเงี้ยสุกง่ายไม่เสียเวลาก็เสียเวลาตอนหั่นนี่แหละอ่ะใช่บ่นทำไมไม่ได้หั่นเองเอออันนี้วงลีเหรอทำให้ได้แล้วกันนะระวังมือนะโอ้เขียงเดียวเชอะไม่ได้เป็นไรอ่ะแล้วต้องเอาออกยังไงเดี๋ยวค่อยคิดโอ้ได้ดีเนาะมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย3โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆระหว่างพี่กับน้องอันนั้นๆๆแต่ก่อนที่จะลงมือทำอาหารนะคะเราจะมีเกมสนุกๆเล่นกันค่ะใครก็ตามนะคะที่ชนะเกมในแต่ละสัปดาห์นั้นจะเป็นผู้สั่งตลอดรายการให้อีกคนนึงทำกับข้าวตามเมนูที่เขาต้องการอ่ะเกมในวันนี้แล้วกันครับชื่อเกมว่าอะไรเอ่ยคุณดูเสียงกระหยิ่มและเยาะเย้ยอ่ะเมื่อรู้ว่าเกมในวันนี้เป็นยังไงเท่าที่เราได้ยินเขาพูดมานะว่าเกมในวันนี้จะเป็นเกมบวกเลขผมพูดชื่อเต็มให้เลยแล้วกันมีขนาดความจำผมยังดีนะคณิตคิดนอกใจเรื่องคณิตนี้ผมมั่นใจแต่เรื่องนอกใจผมไม่รู้ แต่คุณเอามือจับอะไรเรื่องคณิตไม่มั่นใจเรื่องนอกใจก็ไม่มั่นใจเอ้ยไม่ดีไม่ดีแต่เกมวันนี้สนุกสนุกนะครับเป็นการแข่งกันบวกเลขบวกเลขใครได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแล้วรวดเร็วที่สุดก็เป็นผู้ชนะไปโอเคไม่เอารวดเอาแค่รวดเร็วแต่ไม่ถูกต้องได้ไหมแบบนี้ไม่น่านะครับคุณนานา และเกมของเราในวันนี้มีชื่อว่าคณิตให้คิดนอกใจครับโดยมีกติกาว่าให้คุณนานาและคุณเท็ดดี้บวกลบคูณหารหาผลลัพธ์ที่ถูกต้องและพูดออกมาดังๆใครแม่นและไวกว่าจะเป็นผู้ชนะครับอันนี้ต้องกี่ข้อในกี่ข้อฮะโจทย์มี5ข้อครับคุณเท็ดดี้5เหรอ51กดไป51ทำไมให้ก่อนนะต่อก่อนเนาะแฮนดิแคปเขาต่อให้อ่ะต่อให้เมื่อกี้โจทย์นี่เห็นแล้วไงเอามาโอ้โหทุกคนเป็นคนดีอ่ะเราสองคนเป็นคนชั่วเลย51แค่นี้51ค่ะทีมงานแกล้งไม่เปลี่ยนโจทย์ครับทำไมพี่เป็นคนแบบนี้ล่ะหรือมีโจทย์เดียวไม่เขามีหลายโจทย์มาเราวางแผนที่ให้เราไง1 2 3 25เฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนะมันไม่ใช่แล้วถูกต้องนะครับไม่มันทำแอปอะ32ถูกต้องแล้วครับคุณเท็ดดี้ไม่เก่งเลยอ่ะมันเริ่มยากแล้วนะ ช่วยกินเลขได้ไหมอ่ะ112ถูกต้องครับ3ต่อ1แล้วนะครับสองสองสองถูกต้องครับคุณนานาเป็นฝ่ายชนะด้วยคะแนน4-1ครับได้สิทธิ์สั่งคนแพ้ให้ทำตามคำสั่งครับไหนบอกอะไรบอกไม่ได้ไงระบบเลขไม่เก่งแต่คูณได้ไม่คือเมื่อกี้หางงเลยนะ
เรายังงงอยู่ตั้งเมื่อกี้ตอนแรกบวกแล้วทำไมอยู่ดีมาลบคูณหารด้วยอ่ะเราพูดเลยนะว่าความรู้เราอ่ะบวกลบคูณอ่ะมาถึงป.4ทำได้ดีมากพอป.4คุณครูบังคับให้เราอมบอลเพชรอ่ะแล้วเราไม่ผิดในวันนั้นนะเราเกลียดเลขเลยเราถึงบอกว่าการศึกษานะถ้าเกิดคุณครูเขาแบบพูดในสิ่งที่เราแบบสะเทือนใจอ่ะความจริงอาจจะเป็นกิฟต์เลขอีกคนนึงก็ได้นะในบ้านอ่ะชายนิ่งแล้วว่าเราเก่งเลขนี่ไม่รู้ว่าจะเสียใจที่แพ้หรือเสียใจเพราะสตอรี่นี้ดีเป็นสตอรี่ที่น่าเห็นใจมากเลยนะครับคุณนานาโหยมันทำเป็นแบบไม่เก่งกดมากระดวงไงวะวันนี้แพ้ไปแล้ววันนี้คุณนานาเป็นฝ่ายชนะเมนูวันนี้ก็คือเป็นพายแอปเปิ้ลยังจะถามอีกนะคุณเหลืออะไรผมได้เฉิดฉายบ้างสิโอเควันนี้เมนูเป็นอะไรอะคะพายแอปเปิ้ลครับไม่ใช่สับปะรดนะครับแต่เป็นพายที่เป็นไส้แอปเปิ้ลครับอุ้ยแอปเปิ้ลพายใช้ได้นะโอเคก็คือเป็นพายที่เป็นไส้แอปเปิ้ลผัดนะสไตล์แบบฝรั่งแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะน่ากินมากเพราะว่าเราเสิร์ฟเป็นถ้วยเล็กๆแล้วก็มีแบบไอศครีมด้วยแต่ที่สำคัญนะไม่ต้องทำแป้งพายให้วุ่นวายเลยวันนี้ง่ายมากใช่ครับเพราะไปซื้อมาใช่นะครับ เดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันค่ะฟู้ดไฟโตวันนี้ขอเสนอเมนูพายแอปเปิ้ลหรือแอปเปิ้ลพายพายผลไม้ที่สายหวานต้องถูกใจอบร้อนๆหอมกรุ่นทานคู่กับไอศกรีมวานิลาเย็นๆให้ฟิลกันไปเลยจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับผมขั้นตอนการทำขั้นตอนแรกจะเริ่มจากการใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปในกระทะของเราก่อนหลังจากใส่น้ำมันถั่วเหลืองลงไปแล้วนะครับใช่สูตรนี้เป็นสูตรที่รักมากแล้วก็ถ้าไม่รักจริงจะไม่เอามาอวดเลยไม่ได้รักหรอกทำง่ายก็รักเพราะทำง่ายไงในสภาพปัจจุบันที่เวลามีจำกัดครับก็อยากทำอะไรที่ทำเสร็จแล้วเก็บได้ทำเสร็จแล้วอร่อยแน่นอนสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำแล้วอร่อยแน่นอนเรามีแอปเปิ้ล2แบบแอปเปิ้ลเขียวกับแอปเปิ้ลแดงทำไมเราเอาสีเดียวกันไม่ได้เราบอกคุณเลยนะถ้าคุณใช้แอปเปิ้ลแดงอย่างเดียวจะหวานอย่างเดียวอ้าวเราก็ต้องการความหวานนะเราทำของหวานนะมันเลี่ยนมันต้องมีหลายรสมันต้องกัดเข้าไปเสร็จแล้วอมเปรี้ยวอมหวานเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีแอปเปิ้ลเขียวหน่อยนึงแต่แอปเปิ้ลเขียวนี่เค้าบางคนแบบโอ้โหเปรี้ยวตาหยีเลยนะผู้หญิงนะกินแล้วดีนะยิ่งแบบช่วงใกล้ที่จะมีประจำเดือนเนี่ยทานเสร็จแล้วเนี่ยเขาว่ากันว่ามันมีสารโบรอนสูงทำให้ทานเข้าไปเสร็จแล้วจะลดอาการปวดท้องเมนน้อยลงโอ้โหเดี๋ยวนี้คุณวิชาการอะเข้าใจผู้หญิงโอเคเขาแบบนี้เองแต่จริงเปรี้ยวๆผัดไปเดี๋ยวสุกเขาจะหวานขึ้นใช่ค่ะแอปเปิ้ลแดงนะคะน้ำเต็มเลยนะครับไม่โดนเราแอปเปิ้ลเขียวค่ะแล้วหั่นเต๋าเล็กๆอย่างเงี้ยสุกง่ายไม่เสียเวลาก็เสียเวลาตอนหั่นนี่แหละถูกไหมอ่ะใช่บ่นทำไมไม่ได้ถามเองแต่อันนี้คือบอกก่อนว่าเพราะว่าวันนี้เราจะเสิร์ฟในถ้วยเล็กๆค่ะเราเลยหั่นเป็นเต๋าเล็กๆค่ะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเสิร์ฟแบบถ้วยใหญ่ก็อาจจะแค่แบบสไลด์บางๆก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องแบบมาหั่นเต๋าแบบนี้เนาะก็จะประหยัดเวลาง่ายขึ้นจากนั้นนะคะเราจะใส่ลูกเกดดำลูกเกดดำเนี่ยจะให้รสหวานลูกเกดเหลืองจะเอาอมเปรี้ยวผัดให้โดนความร้อนจากนั้นจะเริ่มปรุงรสค่ะเราจะมีเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดนึงคือก็ต้องมีตัดเค็มนิดนึงนะแอปเปิ้ลเนี่ยยังไงนะก็ต้องมีอบเชยจำเป็นที่สุดเลยหอมมากจากนั้นนะคะเพิ่มรสชาติหวานด้วยนี่เลยค่ะมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวใส่เลยมิตรผลปี๊บนะคะเพื่อความหวานที่กลมกล่อมนะฮะแล้วเขาเงาสวยเลยนะสีสวยคือหลายคนจะกังวลใจเวลาใช้พวกน้ำตาลทรายแดงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสีที่ออกมามันจะคล้ำแต่วันนี้อยากให้คุณลองมิตรผลปี๊บเลยค่ะสีจะออกมาเงาเงาแล้วแบบสวยอ่ะหลายคนเจอปัญหาเวลาผัดไส้อะไรก็ตามเสร็จแล้วว่าไส้ไม่เกาะกันโอ้แล้วเอาไปทำอะไรยากเลยวันนี้เนี่ยนะคะนานาใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบใส่ลงไปโรยลงไปในไส้ของเราเลยค่ะแล้วก็ผัดคุณจะเห็นเลยว่าส่วนผสมของไส้เราเนี่ยเกาะกันขึ้นมาเมื่อกี้ที่แบบเหลวๆข้นๆอยู่อันนี้กลายเป็นก้อนๆได้เลยนะฮะผัดจนแป้งสุกนะย้ำว่าแป้งต้องสุกคือส่วนผสมเขาร่อนออกจากกระทะแล้วก็ใช้ได้ค่ะเอาละครับอันนี้คือส่วนผสมที่เป็นไส้แอปเปิ้ลของเราที่ได้ที่แบบนี้เลยตักไส้แอปเปิ้ลออกมานะคะเดี๋ยวเราจะลงมาใส่ในภาชนะที่เราใช้อกต่อกันค่ะ
ตอนนี้คุณนานาและคุณเท็ดดี้ก็ได้ทำไส้แอปเปิลที่นำลงไปผัดกับอบเชยป่นปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลปี๊บลูกเกดเหลืองและลูกเกดดำเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับระหว่างที่รอให้ไส้แอปเปิลเย็นตัวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามวิธีการทำพายแอปเปิลกันต่อนะครับหั่นเกินขอบเข้ามานิดนึงแล้วที่ตัดไปเอาไปทำอะไรอ่ะเท็ดดี้เอาไปใช้ต่อได้นะจริงๆแล้วอ่ะนี่ไม่ได้พูดเล่นคุณก็เก็บแต่อะไรแบบนี้ให้ผมใช้อันนี้วงรีเหรอทำให้ได้แล้วกันนะระวังมือนะโอ้เขียงเดียวเชียวเท็ดดี้เป็นไรอ่ะแล้วต้องเอาออกยังไงเดี๋ยวค่อยคิดมีหน้า traditional pound cake 3รสชาติใหม่เค้ก marble เค้ก black forest เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร0922658968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดมาอยู่กับฟู้ดไฟโตในช่วงที่2ครับกับเมนูพายแอปเปิลกันต่อนะครับหลังจากที่คุณนานาและคุณเท็ดดี้ได้ทำไส้แอปเปิลเรียบร้อยแล้วนะครับไปติดตามชมขั้นตอนต่อไปพร้อมๆกันได้เลยครับเอาละครับอันนี้ไส้ของเราพักทิ้งไว้จนเย็นค่ะนะครับนะขั้นตอนการอ๋อเราอ่ะพูดมาตลอดลืมไปว่านี้เราชนะคุณแค่บวกเลขเร็วกว่าแป๊บเดียวแค่นี้นะอ๋อนับเป็นการชนะแล้วใส่ไส้ผู้แพ้ปฏิบัติตามคำสั่งเร็วๆสิครับคุณเท็ดดี้ปฏิบัติครับผมครับผมก่อนที่เราจะใส่ไส้เราต้องวัดขนาดก่อนวันนี้ถ้วยของเราเป็นถ้วยแบบนี้เป็นถ้วยที่ทนความร้อนเป็นถ้วยกระเบื้องเราก็จะวัดก่อนว่าเราจะปิดซีลฝาเขาเนี่ยขนาดไหนเราไม่ได้อยากซีลพอดีเราอยากซีลเกินแล้วก็กดให้เป็นรอยก่อนเราก็รู้แล้วว่าของเราประมาณนี้เราก็ให้เอามีดของเราเนี่ยนะคะหั่นเกินขอบเข้ามานิดนึงแล้วที่ตัดไปเอาไปทำอะไรอ่ะเท็ดดี้เอาไปใช้ต่อได้นะจริงๆแล้วอ่ะนี่ไม่ได้พูดเล่นคุณก็เก็บแต่อะไรแบบนี้ให้ผมใช้ดูไม่ดีเลยเห็นปะผู้ชนะเราวันนี้คือตรงนี้เอาไปอบต่อได้จริงๆอร่อยทำอย่างนี้นะขอบคุณเหลือเยอะนะเอ้ยต้องการกลมนี่อ่ะโอเคนะทำแบบนี้นะเท็ดดี้ครับนี่หนึ่งอันของนานาเรียบร้อยแล้วโอเคไหมแล้วเราก็จะได้พายของตัวเองนี่ของนานาอีกชิ้นนึงของเท็ดดี้นะอันนี้วงรีเหรอทำให้ได้แล้วกันนะจะรอดูของเท็ดดี้ดูนะแล้วชิ้นของเรานะมีน้ำแข็งติดด้วยของเขาอ่ะชิ้นเนียนๆเลยเอามืออังมันก็หมดแล้วไหมเดี๋ยวดูความร้อนเขาฆ่าเชื้ออ่ะยังไงนะกดลงไปมาร์กิ้งอันนี้เป็นแป้งไทยชั้นสำเร็จรูปนะคะคุณซื้อแช่แข็งมาเลยตอนนี้สะดวกมากๆมีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตเยอะแยะมากมายแล้วไงเราก็ตัดออกไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะทริมขอบคุณจะไม่ทริมก็ได้นะคุณจะทำเป็นสี่เหลี่ยมเลยก็ได้แต่มันใหญ่ไงระวังมือนะโอ้เขียงเดียวเชียวแค่นี้เป็นไรอ่ะลีลาตัดแป้งพายนี่ต้องขนาดนี้เลยใช่ไหมครับเนี่ยลีลาต้องมาก่อนโอเคโอ้ระวังระวังนะครับโอ้โหตายละแอดโทเป็นไงล่ะอ่ะยังไงต่อครับเราได้ถ้วยแล้วคุณเอาไส้ใส่ลงมาไม่ต้องใส่เยอะนะใส่แค่ครึ่งเดียวพออันนี้คือไส้แอปเปิลนะฮะที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ใส่ลงไปในถ้วยช้อนได้ไหมแหมนึกว่าคอนเซ็ปต์ดีอร่อยให้น้อยวันนี้คอนเซ็ปต์อร่อยให้น้อยของคุณนานาเนี่ยขอยืดหยุ่นนิดนึงนะครับเอาอีกแล้วนะอันนี้ไม่ของเราอันนี้ไม่ของเราโอเค
พี่คุณแบ่งแยกเหรอก็คุณบอกเองนี่ว่าเราทำแล้วคุณดูนะคะเราก็แค่วางลงไปเนี่ยมือเราก็จะไม่เลอะเนาะเพราะเราเหลือพลาสติกไว้แบบนี้ไม่เป็นไรเนาะคนที่เพิ่งเริ่มฝึกทำก็เมื่อกี้มันไม่มีอ่ะคุณลอกออกเองมันไม่มีจริงมันอยู่ที่ความมุมานะจากนั้นคุณจะแต่งขอบยังไงก็ได้แต่เราแบบเน้นง่ายก่อนซีลเขาแบบนี้อ่ะแบบนี้เลยอืมแบบนี้เลยง่ายๆเรียกว่าเป็นแบบซุปหรืออะไรอย่างนี้ข้างในนะเท่ไหมแล้วคุณจะเอาที่พายที่เหลือคุณอ่ะเอาคัตเตอร์กดเป็นรูปแอปเปิลก็ได้นะหรือแบบไหนก็ได้แล้วถ้าเกิดกลัวเขาระเบิดคุณจะเจาะรูก็ได้แต่เราไม่เจาะเราไม่กลัวแล้วเขาจะระเบิดไหมไม่รู้ จากนั้นก่อนนำเข้าเตาอบนะคะเราใช้ไข่แดงใส่แปรงแล้วก็ทาไข่แดงจะช่วยให้หน้าพายของเรามีสีสวยอย่าทาเยอะแล้วก็อย่าทำให้มันแฉะมากเพราะเขาจะไหม้เราก็จะทาขอบขอบด้วยไหมก็ได้โอ้ทาไข่ยังไม่ช่วยเลยไม่ได้ช่วยอะไรแค่อยากเล่นเสร็จยังอ่ะช้าแล้วนะอุ้ยเลอะไปหมดเลยแล้วถ้าเกิดว่าทาเลอะลงไปถึงถ้วยเนี่ยนะคะจะทำให้ถ้วยไหม้ไม่ได้เป็นคนล้างท่าดาด้วยความที่ไส้เราสุกแล้วค่ะแล้ววันนี้เป็นแป้งพายชั้นเพราะฉะนั้นอ่ะแนะนำให้คุณอบไฟแรงแป้งจะได้ดีดฟุ้งขึ้นมาเราวางทั้งจานเลยได้ไหมวางทั้งจานก็ได้กดอะไรอ่ะแล้วตาบอกยังไงเดี๋ยวค่อยคิดเดี๋ยวค่อยคิดอ่ะโอเคนะครับทำไมดูเพลียๆเอาเลยปริงเตาของนานาไฟแรงๆแบบนี้อบ10นาทีค่ะหน้าของเขาจะพองเหลืองสวยเลยตอนนี้พายแอปเปิลของเราก็ใส่ไส้แอปเปิลที่ผัดจนหอมลงในถ้วยวางแป้งพายด้านบนทาไข่แดงและเข้าอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วพักกันสักครู่รอพายแอปเปิลสุกช่วงหน้าเราจะกลับมาตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟกันเลยนะครับของคุณเนี่ยแตกๆเนี่ยเมื่อกี้ที่เอาซ่อมมากรีดอะไรที่ไม่ดีก็โทษเราไว้ก่อนนะไม่เป็นไรหรอกโอ้ได้ดีเนาะมาแอปเปิลพายเรียบร้อยแล้วของเท็ดดี้ใช่ไหมเอากี่ลูกเหมือนแม่แบบปอบเด็กอะไม่ต้องหรอกแอปเปิลพายของเท็ดดี้ครับกลับมาสู่ช่วงที่3ของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันต่อนะครับคุณนานาและคุณเท็ดดี้ได้ทำพายอบแอปเปิลจนกระทั่งสุกเป็นสีเหลืองกลิ่นหอมน่ารับประทานมากๆครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะจัดเสิร์ฟกันแล้วล่ะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันได้เลยครับโอ้โหหอมมากๆนะครับมาดูซิโดนลมอ่ะอ่ะยกเองเลยของคุณเนี่ยแตกๆเนี่ยเมื่อกี้ที่เอาซ่อมมากรีดน่ะอะไรที่ไม่ดีก็โทษเราไว้ก่อนแต่ไม่เป็นไรหรอกกรอบแบบกรอบครั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 บคุณยกของคุณอันเดียวเหรอเออเกือบคุณผู้ชมอันเดียวเดี๋ยวไอติมละลายมาก่อนเร็วเรื่องของเราอ่ะก็ไว้ก่อนไงไม่เป็นไรหรอกเราก็ต้องเฉิดฉายดิจะต้องตอนนี้เลยเหรอเราจะเฉิดฉายตรงไหนไม่มีที่แล้วคุณไม่ได้เต็มที่ให้ผมด้วยเนี่ยมีที่สำหรับที่หนึ่งเท่านั้นน่าเห็นใจผู้แพ้ไม่มีแม้แต่พื้นที่ให้วางถ่ายถ้วยนี้ผมเป็นคนหยิบมาด้วยนะเนี่ยจากนั้นนะคะเราจะเสิร์ฟคู่กับไอศกรีมวานิลาจุดือโอ้โหเนื้อดีเนาะมากมาเสิร์ฟคู่กับไอศกรีมวานิลาของเราไอติมก็ไม่มีผู้แพ้ก็ต้องเจียมตัวนะครับไอ้คุณทำให้คุณผู้ชมดูก่อนไม่ผมถามแล้วตรงนี้คุณเว้นไว้ทำไมอ่ะคุณใจเย็นสิไอซิ่งนะคะหูนำเลยหูหูต้องแบบนี้เพิ่มพื้นที่สีเขียวนิดนึงค่ะ
แป๊บนึงเทดดี้รอแป๊บนึงนะชอละแหน่ช่อหนึ่งแอปเปิลพายเรียบร้อยแล้วของเทดดี้ใช่ไหมเอากี่ลูกเหมือนแม่แบบปอบเด็กอะไม่ต้องหรอกแอปเปิลพายของเทดดี้ครับแหมก็เราก็ต้องทำชิ้นเดียวจะทำสองชิ้นทำไมเอาเถอะก็นี่ไงก็มีทางถนัดของเทดดี้แล้วโอเคโอเคโอเคอะเมนูอร่อยอร่อยในวันนี้นะครับทำง่ายจริงๆแล้วก็น่ากินมากๆแอปเปิลพายครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูพายแอปเปิลที่นำแอปเปิลเขียวและแอปเปิลแดงผัดกับอบเชยปรุงรสชาตินิดหน่อยเพิ่มลูกเกดเหลืองและลูกเกดดำนิดนึงได้รสชาติที่หวานหอมละมุนบวกกับแป้งพายที่อบร้อนๆกรอบๆรับประทานคู่กับไอศกรีมวานิลาเย็นๆเป็นเมนูของหวานที่อร่อยมากๆเลยล่ะครับอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเป็นสูตรที่ทำง่ายแล้วก็ทำเก็บไว้ได้ด้วยเวลาแบบหิวๆขึ้นมาก็หยิบเจ้าแอปเปิลพายของเราเข้าเตาอบแป๊บเดียวโอ้จะเป็นแอร์ฟรายเออร์ก็ได้หรือจะเป็นเตาอบเตาติ้งแบบที่พวกเราใช้ก็ได้เหมือนกันลองเอาสูตรนี้ไปทำกันนะคะเพราะว่าไส้อ่ะหวานๆหอมๆเนาะใช่ครับแล้วก็เจอกับแป้งพายกรอบๆแล้วทานคู่กับไอศกรีมวานิลาเนาะของถูกมากๆจริงเป็นยังไงฮะแม่ดูทำเห็นแล้วทำง่ายๆนะแล้วออกมาแบบดูน่ากินแบบนี้ต้องลองทำจริงๆนะคุณผู้ชมนะกับเมนูอร่อยๆน่ากินแบบนี้นะครับสูตรดีๆแบบนี้นะฮะติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการฟู้ดไฟโตสึกครัวเดียวกันนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย3โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับหรือถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามชมรายการย้อนหลังนะคะหรืออยากได้สูตรอาหารของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อีกเยอะแยะมากมายเลยสามารถติดตามชมได้นะคะทาง Channel YouTube ค่ะที่ช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ด TV ครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูพายแอปเปิลหรือแอปเปิลพายดูแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับลองนำสูตรนี้ไปรับประทานกันดูนะครับรับรองว่าต้องติดใจและถูกใจอย่างแน่นอนเลยครับเมนูข้าวผัดกุนเชียงนะครับสัดส่วนง่ายๆข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนสำหรับหุงปกติแต่ถ้าวันนี้เนี่ยนะคะหุงสำหรับทำข้าวผัดลดปริมาณน้ำลงนิดนึงค่ะข้าวของเราหุงเสร็จแล้วนี่จะเปิดให้คุณดูเลยว่าหน้าตาเป็นแบบนี้อ๋อนี่สีสันสวยงามนะฮะแล้วเผือกเนี่ยนะพอเราหั่นแบบนี้แล้วเอาไปทอดก่อนนะเอามาผัดเนี่ยมันไม่เละเนี่ยเรากิน2คนเราก็ต้องนับชิ้นชิ้นหัวชิ้นท้ายก็ให้เทดดี้เยอะๆกับพี่กับน้องคุณยังวิธีนี้เหรอเนี่ยแล้วก็ข้างหน้าเราก็ที่เราบอกเราจะเก็บตัวปลายของต้นหอมไว้อะเอาไว้โรยข้างบน